ดีจ้าพบกับช่องอีกบละล่ามาพบกันอีกแล้ววันนี้จะเป็นช่วงแม่ครัวหัวงอกวันนี้เราจะเข้าครัวกันอยู่ประเทศรัสเซียจะเป็นอากาศที่หนาวมากตอนนี้ณช่วงเวลานี้ในมอสโกหนาวจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอาหารกันวันนี้จะทำกุ้งอบวุ้นเส้นอยู่รัสเซียก็สามารถทำกุ้งอบวุ้นเส้นได้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างในการทำวันนี้ไปดูเลยกุ้งสดวุ้นเส้นกระเทียมรากผักชีพริกไทยขิงต้นหอมขึ้นช่ายเครื่องปรุงน้ำมันหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วดำน้ำตาลผงปรุงรสและน้ำเปล่ามาทำกันเลยจ้าเตรียมอุปกรณ์สิ่งที่จะใส่ซอสปรุงรสสามช้อนก็ได้แล้วแต่เราเลยเนาะเราอยากกินแบบไหนรสชาติแบบไหนเราก็ปรุงเราเลยตามสบายชิมได้ทุกอย่างซีอิ๊วดำน้ำมันหอยเราจะชิมเอานะคะผงปรุงรสคนค่ะคนเสร็จก็เอาน้ำอุ่นใส่แล้วก็ชิมอร่อยละเยี่ยมเสร็จแล้วค่ะต่อไปเรามาลงมือใส่หม้อกันเลยจ้ะหม้อมาเนาะแล้วก็เอาเครื่องทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่กระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็ขิงใส่ลงไปเลยค่ะไปเลยล้างมือแล้วนะคะใส่ไปเลยเสร็จแล้วก็เอาวุ้นเส้นใส่ไปเลยค่ะกุ้งใส่ไปเลยค่ะง่ายๆเลยถ้าให้ดีนะคะใส่น้ำมันพืชไปหน่อยเขาจะได้ไม่ติดกันช้อนหนึ่งหรือสองช้อนเส้นจะได้ไม่ติดกันเอาน้ำซอสปรุงรสใส่ลงไปเลยราดใส่ลงไปเลยค่ะแค่นี้ผักใส่ทีหลังค่ะไปตั้งไฟเลยนี่ว้าวเสร็จแล้วใส่ผักลงไปค่ะรอสักพักนึงเราก็จะได้กินแล้วปิดฝาแล้วก็ปิดไฟให้มันอ่อนลงรีไฟให้อ่อนลงรอสักครู่เดียวก็ได้กินแล้วค่ะเสร็จแล้วจ้ากุ้งอบวุ้นเส้นว้าวน่ากินจังเลยสุดยอดเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันจ้ะและนี่ค่ะเสร็จแล้วกุ้งอบวุ้นเส้นนะมาเรามาชิมกัน
ว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วพบกันใหม่ค่ะแม่ถั่วงอกบายถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งแล้วกดติดตามให้กับช่องหญิงกบล้านลาแล้วท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ